ให้ดูเนี่ยทำไมพูดแล้วเป็นไปอย่างนี้ความเจ็บปวดที่ลึกอยู่ในก้นลึกของหัวใจของคนเป็นแม่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและพ่อยิวฉัตรมงคลแม้ว่าก่อนหน้านี้จะทำใจไว้แล้วก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาจริงก็รับไม่ไหวอยู่ดีกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตต่อการจากไปของลูกคนที่สองอย่างไม่มีวันกลับทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าลูกของเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะหล่อได้พ่อหรือสวยได้แม่โดยวันนี้เจนนี่เปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุที่แทงลูกคนที่สองถ้าหากย้อนไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวเมื่อเจนนี่ได้โพสต์ภาพน้องยูจินลูกคนแรกและสามียิวกำลังถือที่ตรวจครรภ์2ขีดพร้อมข้อความข่าวดีแจ้งว่าของขวัญวันเกิดมาตั้งแต่ต้นเดือนพี่ยูจินมีน้องแล้วท่ามกลางเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับเจนนี่และยิวเป็นจำนวนมากและรอลุ้นว่าลูกคนที่2ของเจนนี่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันนะแถมยังมีแฟนคลับส่วนหนึ่งลุ้นหนักมากอยากให้ลูกคนที่2ของเจนนี่เป็นผู้ชายพอลูกคนแรกน้องยูจินเป็นผู้หญิงแถมยิ่งโตยิ่งน่ารักน่าชังเหมือนคุณแม่แบบสุดๆจึงอยากให้ลูกคนที่2เป็นผู้ชายจะได้หล่อแบบคุณพ่อยิวโดยตลอดระยะเวลาที่เจนนี่ตั้งครรภ์ลูกคนที่2นี้ด้านสามียิวก็คอยดูแลสีภรรยาเป็นอย่างดีทั้งพาไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อให้คุณภรรยาเจนนี่มีร่างกายสดชื่นและแจ่มใสพร้อมเป็นคุณแม่ลูก2แถมยังสาดความหวานไปถึงเจนนี่อีกว่าของขวัญวันเกิดฝากไว้ในท้องแล้วนะแต่แล้วเรื่องที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกลับมาถึงเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566เจนนี่ได้แจ้งข่าวสุดเศร้ากับการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นเมื่อเจนนี่ได้แทงลูกคนที่2อยู่ในครรภ์อย่างไม่มีวันกลับท่ามกลางเพื่อนๆพี่น้องในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของลูกในครรภ์ของเจนนี่เป็นจำนวนมากแถมเจนนี่เปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุที่แทงลูกคนที่2แม้ว่าก่อนหน้านี้เจนนี่กับยิวจะทำใจไว้แล้วก็ตามแต่พอเมื่อถึงเวลาจริงก็รับไม่ไหวอยู่ดีโดยเจนนี่ได้เล่าว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆให้ฟังนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจนนี่ได้ตั้งครรภ์มีลูกคนที่2เจนนี่ตรวจเจอน้องเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งน้องอายุครรภ์ได้7วีคกว่าๆหรือเกือบ2เดือนเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจึงได้ไปหาลุงหมอลุงหมอก็ทำการตรวจอัลตราซาวน้องหัวใจเต้นปกติอยู่ในบริเวณมดลูกปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลเยอะกว่าปกติจึงให้เจนนี่ฉีดยากันแท้งมีสั่งยากลับบ้านให้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวันรวมถึงกินฮอร์โมนวันละ3เวลาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนในรังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลอาจมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์ซึ่งคุณหมอก็มีบอกให้ทำใจไว้บ้างเพราะเคสแบบนี้เจอเยอะมากๆหลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับบ้านมากินยาสอดยาตามที่หมอสั่งผ่านไปสักระยะเลือดมีไหลมากขึ้นและเจนนี่มีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงได้นัดโทรนัดตรวจกับป้าหมออีกครั้งที่โรงพยาบาลเพื่อความชัวร์และตรวจหลายๆที่เพื่อความสบายใจจนกระทั่งเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเจนนี่ได้ทำการอัลตราซาวด์ครั้งที่2ปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องแล้วป้าหมอพูดไม่ทันจบป้ายิวก็ร้องไห้แล้วเดินออกไปจากห้องตรวจทันทีทั้งที่มดลูกของเจนนี่ไม่มีแผลไม่มีอาการผิดปกติแต่สาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์ซึ่งเคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดถั่วบางเมล็ดสามารถเติบโตได้บางเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้วินาทีนั้นช่างบีบหัวใจจริงๆต่อให้เราทำใจมาบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดีหลังจากทราบอาการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขุดมดลูกในวันนี้เจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะเรื่องแบบนี้ทำใจยอมรับได้ยากมากจริงๆแม่ขอให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะรู้ไหมป้าเขาร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภารกิจแม่กับป้าจะไปทำบุญให้นะลูกรักจากนั้นเจนนี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอของวินาทีที่เจ็บปวดหัวใจมากเมื่อสามียิวผู้ชายที่เข้มแข็งมาโดยตลอดนอนกอดลูกคนแรกน้องยูจินร้องไห้ไม่หยุดแถมยิวยังเผยความรู้สึกหลังสูญเสียลูกคนที่สองอย่างไม่มีวันกลับซึ่งฟังแล้วจุกอกมากลูกแอบแฝงไม่ให้รู้เลยทำไมพูดแล้วเป็นไปอย่างนี้อ่ะขณะที่เฟ
Facebook ของยิวได้โพสต์ข้อความรู้สึกถึงลูกคนที่2ที่จากไปอีกว่าพยายามทำใจเผื่อไว้แล้วแต่ก็ยังรับไม่ไหวอยู่ดีไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนหนูจะเป็นลูกพ่อกับแม่และเป็นน้องของพี่ยูจินตลอดไปพ่อรักหนูนะแถมยิวได้โพสต์ IG Story เป็นภาพเก้าอี้ว่างเปล่าไม่ให้ใครนั่งพร้อมข้อความว่านอน 3:00 ตื่น 6:00 นและอีโมจิหัวใจเป็นรูปสีดำรวมถึงสตอรี่ที่กำลังอุ้มลูกสาวน้องยูจินตื่นเช้าพาไปทำบุญให้กับลูกคนที่2ท่ามกลางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงเข้ามาส่งกำลังใจให้เจนนี่และยิวเป็นจำนวนมากซึ่งข่าวสดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเจนนี่และยิวด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ